นายทศพรเสรีสัมพันธ์เลขาธิการสสชรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาประเทศตามแผนฉบับที่12ปี2560ถึง2564นะครับโดยพบว่าเศรษฐกิจของไทยมีความเข้มแข็งสะท้อนจาก GDP ที่เพิ่มสูงขึ้นค่าเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงปี2560ถึงปี2561อยู่ที่ร้อยละ4.1ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแผนฉบับที่11ซึ่งอยู่ที่ร้อยล3.5แล้วคาดว่าเมื่อสิ้นสุดแผนฉบับที่12ในปี2564 แล้วน่าจะอยู่ที่ร้อยละ5เลยครับนอกจากนี้นะครับสัดส,ส่วนการใช้จ่ายการลงทุนในการวิจัยและก็การพัฒนาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครมีการาพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องเด็กก็ได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาที่สมวัยขณะที่ผู้คนในสังคมก็เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของสังคมได้มากขึ้นปัญหาความยากจนก็ลดลงแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ําก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายครับ ส่วนทางด้านนายสมชัยฤชุพันธ์นะครับประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเผยความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ11ด้านระบุว่าตอนนี้ดําเนินการไปกว่า70%แล้วนะครับโดยสิ่งที่ปฏิรูปสําเร็จแล้วมีหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นการปฏิรูประบบการออกกฎหมายรวมถึงการปฏิรูประบบความยุติธรรมอันนี้เป็นรูปธรรมมากคุณผู้ชม อย่างเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยเกิดเหตุที่ไหนเราต้องไปแจ้งความที่ท้องที่นั้นแต่ต่อไปนี้นะครับการรับแจ้งความทุกคดีแจ้งได้ทุกท้องที่เลยไม่ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนก็ตามนะครับแล้วในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะฮะจะมีการออถแถลงผลการดําเนินการตามแผนปฏิรูป11ด้านอีกครั้งและนําเสนอความคืบหน้าทั้งหมดต่อรัฐบาลชุดใหม่เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วครับ